คราวนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าฟังก์ชันนี้อ่ะควรจะเป็นเพียวเวอร์ชวลหรือว่ามันไม่ควรเป็นเพียวตรงนี้คุณก็ลองคิดว่าอาจจะคิดใน2แง่มุมนะคะแง่มุมแรกก็คือดูว่าดูจากโลกแห่งความเป็นจริงของเราอะค่ะว่าเราสามารถที่จะสร้างออบเจกต์ชนิดนั้นได้ไหมถ้าสร้างไม่ได้มันก็น่าจะเป็นแอบสแตรคคลาสนะคะอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอยากจะสร้างเป็นเกมรถแข่งนะคะเกมรถแข่งของอาจารย์ก็จะมีรถอยู่หลากหลายชนิดเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกรถกระบะอะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้ในรถแต่ละประเภทมันก็จะทำงานคล้ายๆกันคือขับได้เบรกได้เลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้คราวนี้แต่ว่าการทำงานข้างในมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงผมว่าอันนึงแบบเหยียบคันเร่งอันนึงต้องแบบจักรยานก็ต้องถีบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้แต่ว่าเนื่องจากมันมีโค้ดที่มันเหมือนกันน่ะบางอย่างเราก็เลยเอาโค้ดเหล่านี้ไปไว้ในซูเปอร์คลาสที่เราอาจจะเรียกมันว่า vehicle ที่แปลว่ายานพาหนะคราวนี้ถ้าเป็นกรณีนี้มันก็จะคล้ายๆกับ animal เนาะก็คือพอเป็น vehicle เราก็ยังไม่รู้ว่ารถของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนเราก็ยังสร้างออบเจกต์มันไม่ได้เราก็น่าจะให้คลาส vehicle เนี่ยเป็น abstract class นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่เราทำได้นะถ้าคุณทำแบบนี้นะคะก็คือต้องมี virtual function เพียว virtual function สักอันหนึ่งในคลาส vehicle อีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีธนาคารนะคะแล้วในธนาคารเนี่ยก็มีบัญชีธนาคารแบบทั่วไปทุกๆคนมาเปิดก็ต้องเปิดด้วยบัญชีธนาคารแบบนี้ก่อนนะก็คือสมมติว่าบัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็เป็นออมทรัพย์นะคะแล้วก็จะมีออมทรัพย์พิเศษโดยที่ออมทรัพย์พิเศษก็เป็นออมทรัพย์แหละเพียงแต่ว่าในออมทรัพย์พิเศษเนี่ยคุณจะต้องเหมือนฝากเงินทุกๆเดือนละที่คุณระบุเอาไว้เราอาจจะมองว่าคลาสออมทรัพย์บัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็ยังเป็นคลาสทั่วไปก็ทำงานได้คุณก็ยังสร้างออบเจกต์ออมทรัพย์ได้แต่มีคลาสลูกนะคะที่เป็นออมทรัพย์พิเศษที่มีการให้ดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าทั้ง2คลาสควรจะเป็นคอนกรีตคลาสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพิจารณาดูให้ดีนิดนึงมันอาจจะไม่ใช่เหมือนตอนที่เราเรียนตอนภาษา C ช่วงแรกๆที่จะบอกว่าเฮ้ยคำตอบตรงนี้ถูกนะตรงนี้ผิดนะช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมีคำตอบที่ถูก2คำตอบแต่ว่าคุณจะต้องพิจารณาให้ดีว่าอันไหนมันดีกว่ากันแล้วคุณก็เลือกอันที่มันดีกว่านะคะโอเควันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เหมือนในเรื่องของการทำคลาสที่เป็น abstract นะคะเสร็จแล้ว